Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadir rasula. Allahumma inni a'udzu bika minal kasali wa su'il kibari. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nari wa 'adzabin fil qabri. Allahumma 'afini fi badani wa 'afini fi sam'i wa 'afini fi basari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ก่อนอื่นผมขอชูกรต่อ Allah Subhanahu wa Ta'ala ที่อัลลอฮ์ได้ให้ท่านพี่น้องและผมมาพบปะกันที่บ้านฮะจีซักะริยาตำราเรียงพี่น้องครับการพบกันแบบนี้เนี่ยเป็นงานศาสนานะครับพี่น้องเพราะศาสนาอิสลามเนี่ยส่งเสริมให้เราเนี่ยพบหน้ากันแล้วก็พูดคุยกันแล้วก็เลี้ยงอาหารกันซึ่งเป็นงานที่ประเสริฐเป็นงานที่มีบารอกะห์และเป้าหมายที่เรามานั่งทานอาหารกันในวันนี้ที่บ้านฮะจีซักะริยาและภรรยานะครับเป้าหมายใหญ่ไม่ใช่มาเพื่อทานอาหารแต่เป้าหมายใหญ่ก็คือเพื่อที่จะมาฟังความรู้ที่มาจากอัลกุรอานและความรู้ที่มาจากสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนี่คือเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของการเป็นมุสลิมผมให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจฮะจีซักะริยาตำราเรียงและภรรยาที่ให้โอกาสนะครับใช้สถานที่ของท่านเนี่ยแล้วก็เชิญผู้คนมาให้มาฟังศาสนาซึ่งการฟังศาสนาซึ่งความรู้ที่มาจากอัลกุรอานและกิตาบุลลอฮ์และสุนนะท่านนบีนั้นเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์นะครับที่ทุกคนนี่จะต้องเรียนศาสนาอยู่ไม่เรียนศาสนาพี่น้องขาดทุนแล้วอัลลอฮ์ไม่พอใจนะครับพี่น้องอยู่มีกินได้กินได้นอนได้เที่ยวได้ดูมักลุกของอัลลอฮ์แล้วไม่ขอบคุณอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ไม่พอใจแต่เวลาอัลลอฮ์ไม่พอใจเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้ตัดริสกีเลยนะอัลลอฮ์ยังให้ริสกีนั้นเพิ่มเหมือนเดิมนั่นแหละให้สุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิมนั่นแหละพี่น้องก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมแต่เมื่อให้แล้วเนี่ยลืมที่จะรำลึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นฮะจีซักะริยาตำราเรียงและภรรยานะครับพี่น้องที่เอาสุนนะนบีข้อหนึ่งมาใช้ก็คือเผยแผ่สุนนะของท่านนบีนะครับเชิญผู้รู้มาให้ความรู้นะครับต้องการที่จะเผยแผ่สุนนะของท่านนบีให้สุนนะของท่านนบีนั้นมีชีวิตชีวาลงไปในหัวใจของพี่น้องมุสลิมทุกคน ซึ่งพี่น้องที่มานั่งฟังศาสนาวันนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่พี่น้องก็เป็นคนดีอยู่แล้วนะครับเช่นฮะจีซักริยาเนี่ยไปเรียนตัฟซีรกับผมอ่ะพรุ่งนี้เช้าก็ท่านก็จะไปแล้วและส่วนภรรยาของท่านเนี่ยเพิ่งรู้เมื่อกี้นี้เองว่าก็ไปเรียนศาสนาที่สันติชนวันอาทิตย์ซึ่งผมเนี่ยเดือนละครั้งพี่น้องพรุ่งนี้ผมก็ไปสอนที่สันติชนนะครับก็เพิ่งรู้จักกันวันนี้ว่าภรรยาก็ใส่ใจศาสนาสามีก็สนใจศาสนาซึ่งมาจากอัลกิตาบุลลาฮ์และสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอาไว้พี่น้องขอดุอาคนที่นัสรุดดีนคนที่ช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์แล้วก็สุนนะของท่านนบีให้มันเจริญได้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปนั้นนบีขอดุอาไว้พี่น้องครับขอมา 1,400 ปีแล้วขอบอกว่านัดดอรอลลอฮุแปลว่าโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดประทานความสดชื่นอัลลอฮ์พี่น้องนบีเนี่ยขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ความสดชื่นพบกับคนที่ตั้งใจนำเอาสุนนะของท่านนบีตั้งใจนำเอาอัลกุรอานนี่นะครับผ่านครอบครัวของเขาผ่านนะครับที่อยู่ของเขาบ้านของเขาเนี่ยให้เป็นที่แหล่งที่ให้ผู้คนมาเรียนรู้เรื่องศาสนาทำไมนบีจึงขอดุอาให้มีหัวใจที่สดใสไม่รู้ว่าสดใสส่วนไหนอาจจะเป็นหัวใจอาจจะเป็นร่างกายใบหน้าก็ได้นะครับพี่น้องเพราะว่าคนที่เรียนศาสนาพี่น้องครับส่วนใหญ่ถ้าเน้นกิตาบุลลอฮ์และสุนนะท่านนบีเนี่ยก็จะถูกตำหนิญาติพี่น้องหลายคนบอกว่าอ๋อเองเรียนสุนนะใช่ไหมบางแห่งก็ประกาศว่าถ้าเรียนสุนนะนี่นะกูโบฉันไม่ให้ฝังนะถ้าตายนี่ไม่ให้ฝังกูโบฉันเขาขู่กันพี่น้องใครที่เรียนสุนนะเนี่ยนะครับขู่หมดถูกขู่หมดแต่ถ้าอยู่เฉยๆไม่เรียนเนี่ยโอ้โหมีพวกเยอะพี่น้องฉะนั้นนบีเลยขอดุอานะครับนัดดอรอลลอฮุโอ้อัลลอฮ์ได้ประทานความสดชื่นให้คนที่คิดที่จะให้ความรู้กับประชาชนให้ความรู้กับพี่น้องมุสลิมนะครับความรู้ที่ผ่านกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านนบีฉะนั้นฮะจีซักริยากับตำราเรียงและภรรยาที่คิดทำเรื่องนี้ก็ขอดุอาให้ทำตลอดไปอย่าหยุดนะครับพี่น้องทั้งหลายอามีนยารับลาอามีนโดยทั้งข้อหัวข้อที่จะพูดในวันนี้เป็นหัวข้อที่ดีมากครับอยู่ดีโลกนี้อยู่สบายในโลกหน้าอัลฮัมดุลิลลาฮฺครับเป็นหัวข้อที่ดีมากครับพี่น้องผมขอสรุปสั้นๆก็คือว่าเรื่องแรกนะครับว่าเราต้องถามตัวเองว่าเราเนี่ยเกิดมาทำไมเราเนี่ยเกิดมาทำไมพี่น้องคำตอบก็คืออยู่ในคัมภีร์กุรอานอยู่แล้วสิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยเอามาจากกุรอานทั้งหมดพี่น้องไม่มีความคิดเป็นของตนเองนะครับพี่น้องเอามาจากอัลกุรอานและสุนนะของท่านนบีทั้งหมดคำตอบของกุรอานก็คือลาก็จะขอลักนัลอินซานฟีอัฮซานิตักวีมวะมาขอลักตุลจินนวัลอินซาอิลลาลิยาบูดุนซึ่งอายะนี้พี่น้องคงจะได้ยินกันเรื่อยๆแต่ยังมีอีกหลายอายะอีกนะครับที่อัลลอฮ์เป้าหมายที่อัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาวะมาขอลักตุลจินนวัลอินซาอิลลาลิยาบูดุนฉันมาถึงอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเป้าหมายใหญ่ที่อัลลอฮ์สร้างมนุษย์สร้างยินก่อนแล้วก็มนุษย์ที่หลังแสดงว่ายินเนี่ยมาก่อนหน้าพวกเราแล้วอัลลอฮ์สร้างมาก่อนแล้วแล้วก็สร้างมนุษย์ที่หลังคือสร้างพวกเราวันนี้สร้างมนุษย์และยินมาเพื่ออะไรครับลิยะบูดูนเพื่อให้มนุษย์และยินนั้นแสดงตัวเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นการเรียกร้องเชิญชวนกันให้รู้จักอิสลามซึ่งเป็นศาสนาของอัลลอฮ์พี่น้องครับศาสนาอิสลามนี่นะอัลลอฮ์ประทานมาให้กับวันแรกที่อัลลอฮ์สร้างโลกใบนี้ วันแรกที่อัลลอฮ์สร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนและมนุษย์และก็สรรพสิ่งทั้งหลายบนโลกใบนี้นะครับอัลลอฮ์ก็ให้อิสลามเนี่ยมาคู่กันเรียกว่าธรรมชาติพี่น้องอิสลามเป็นธรรมชาติของมนุษย์คู่กับโลกใบนี้เพราะฉะนั้นธรรมชาติเนี่ยใครเป็นเจ้าของธรรมชาติเรียกในภาษากุรอานว่าฟิตเราะห์ฟิตเราะห์แปลว่าธรรมชาติฟิตเราะตุลลอฮ์ธรรมชาติเป็นของอัลลอฮ์ไม่ใช่ธรรมชาติไม่มีใครดูแลธรรมชาติไม่ใช่พี่น้องนั่นเป็นความคิดของนันมุสลิมความคิดของนอนมุสลิมพี่น้องคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาจะถูกอบรมกันถูกสอนกันบอกว่าธรรมชาติเกิดมาเองดวงอาทิตย์เกิดมาเองนะครับชั้นฟ้าเกิดมาเองแผ่นดินเกิดมาเองดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มนุษย์ก็เกิดมาเองพี่น้องแต่ไม่ใช่นะอิสลามมันจะสอนแบบนั้นอิสลามกล่าวในคัมภีร์กุรอานบอกว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างมนุษย์แล้วก็ประทานศาสนาอิสลามเป็นทางนำสำหรับมนุษย์พี่น้องศาสนาอิสลามเนี่ยมีมานานแล้วพี่น้องไม่ใช่เพิ่งมาเกิดขึ้นในสมัยนบีมุฮัมมัดศาสนาอิสลามนี่นะครับมีมาตั้งสมัยนบีอาดัมนบีนูฮ์นบีอิบรอฮิมยูซุฟอีซามูซาอีซาแล้วก็นบีมุฮัมมัดอิสลามมาตั้งแต่ยุคแรกๆของโลกพี่น้องเพิ่งมาสมบูรณ์ในยุคของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับการรู้จักอัลลอฮ์นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดถ้าเราอยู่อย่าเราไม่รู้จักอัลลอฮ์ในฐานะผู้สร้างเราพี่น้องคนนั้นนะเป็นคนที่หลงทางอย่างแน่นอนนะครับพี่น้องเรื่องที่สองพี่น้องครับเมื่อรู้จักอัลลอฮ์แล้วเนี่ยจะต้องไม่ทำชิริกต่ออัลลอฮ์เรื่องชิริกนี่เป็นบาปใหญ่มากพี่น้องบาปใหญ่ขนาดไหนอัลลอฮ์กล่าวในคัมภีร์กุรอานบอกว่าอินนัลลอฮะลายักฟิรุอัยยุชรกะบิฮิวะยักฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมัยยะชะใครที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ตั้งภาคีอธิบายอย่างนี้ไปยึดสิ่งอื่นไปกราบสิ่งอื่นนะครับไปก้มลงกราบสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์หรือคู่กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่พอใจอัลลอฮ์ไม่อภัยโทษให้พี่น้องแล้วก็ในวันกิยามะฮ์ลำบากมากนะครับเราไม่ได้อยู่โลกนี้โลกเดียวพี่น้องเราเป็นคนอย่างน้อยสี่โลกนะโลกอาลัมอารวะผ่านมาแล้วตอนอยู่ในท้องแม่นุ่นพี่น้องวันนี้เราอยู่ในโลกดุนยาใบที่สองนะครับพี่น้องแล้วต่อไปวิญญาณก็จะออกจากร่างเราไปอยู่ในโลกใบที่สามเรียกว่าอาลัมบัรซักและจะมีอีกโลกหนึ่งโลกสุดท้ายเขาเรียกว่าอาลัมอาคิเราะห์ครับพี่น้องเรามันคนจะต้องมีอีกสองโลกพี่น้องครับสองโลกรออยู่นะพี่น้องจะต้องไปพบอีกสองโลกโลกอาลัมบัรซักชีวิตหลังตายต้องนอนอยู่ในกูโบนั่นคือโลกหนึ่งแล้วก็วันกิยามะฮ์มาต้องฟื้นจากหลุมฝังศพแล้วก็ไปยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็อีโลกหนึ่งนะครับพี่น้องทีนี้อยู่บนโลกดุนยาใบนี้นะอยู่ดีๆนะอยู่ยังไงอยู่ให้ดีอยู่ยังไงอย่าทำชิริกต่ออัลลอฮ์ให้ก้มลงกราบอัลลอฮ์องเดียวให้เชื่ออัลลอฮ์องเดียวพอพี่น้องอย่าไปเชื่อสิ่งอื่นโต๊ะตะเกียเนี่ยไม่ต้องไปขอหรอกครับพี่น้องโต๊ะระยองไม่ต้องไปขอท่านพี่น้องจะแต่งงานลูกสาวลูกชายเนี่ยไม่ต้องไปหาหมอดูพี่น้องพอไปหาหมอดูไปห้อยตะกุดไปเอาซีมัดมาผูกที่แขนจะขึ้นบ้านจะทำบ้านพี่น้องต้องไปหาหมอดูเอานู่นเอานี้เอายงยันมาปรุงมาแปะเป็นนั้นชิริกทั้งหมดท่านพี่น้องอาจจะรำคาญหูก็ได้เอบุสฟามันพูดยังไงก็ตัวย่อโต๊ะกีฉันก็เคยทำกันมาอย่างผ้าเขียวผ้าแดงที่หัวจัวเนี่ยเพิ่งมาถอดออกตอนนี้แล้วเมื่อก่อนมันมีด้วยกันทั้งนั้นแหละมาพูดทำไมพี่น้องกันนี่งานจะบอกกับท่านพี่น้องฟังว่าจะขึ้นบ้านพี่น้องครับปลูกบ้านต้องมีผ้าเขียวผ้าแดงต้องดูวันนั้นวันนี้ดูฤกษ์ดูยามนั่นเป็นเรื่องชิริกทั้งหมดเลยนะครับพี่น้อง ฉะนั้นถ้าต้องการจะอยู่ดีๆบนโลกนี้อย่าทำชิริกต่ออัลลอฮ์อย่าตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ต้องเชื่อกุรอานอย่างเดียวแล้วก็ดูนบีมุฮัมมัดเป็นแบบว่านบีนะอยู่ยังไงนั่นแหละการมีชีวิตอยู่ที่ดีบนโลกใบนี้แล้วก็โลกหน้าอินชาอัลลอฮ์ท่านจะอยู่สบายในโลกหน้านะครับพี่น้องพี่น้องครับนบีสอนอย่างนี้นะครับอันญาบิรินรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลาสะมิอะตุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันลักียัลลอฮ์ลายุชริกุบิฮิชัยอะดะคอลัลญันนะห์ใครที่ตายนะครับจบชีวิตพาไปฝังที่กูโบร์และคนตายคนนี้พี่น้องครับไม่มีชิริกติดตัวไปเลยยึดอัลลอฮ์องเดียวโตตะเกียไม่เอาโตระยองไม่เอาอาซิมัดไม่เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เอาพี่น้องหมอดูไม่เอาทุกวันดีหมดไม่มีวันไหนไม่ดีเรามั่นใจในอัลลอฮ์อย่างแท้จริงพี่น้องครับเวลาเขาตายเป็นไงครับเขาไม่มีชิริกต่ออัลลอฮ์ดะคอลัลญันนะห์เขาไปสวรรค์ครับใครพูดพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสอนซอฮาบะห์นบีและสอนพวกเราวันนี้ว่ามันลักียะฮูบิชิรกิมบิฮิชัยอันใครก็ตามที่ตายจากโลกดุนยาไปใบนี้ไปพี่น้องแล้วก็พาชิริกติดตัวไปพาชิริกติดลงไปพาชิริกติดผ้าขาวไปพี่น้องแต่ไม่ยอมตะบ้าตัวต่ออัลลอฮ์พี่น้องทำชิริกจนกระทั่งตายเนี่ยหาโต๊ะตะเกียจนกระทั่งตายนะครับไปหาหมอดูจนกระทั่งตายพี่น้องเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนอกจากอัลลอฮ์ด้วยพี่น้องจนกระทั่งตายไม่ยอมตะบ้าตัวต่ออัลลอฮ์เวลาเขาตายเป็นไงครับดะคอลันนาร์เขาไปอยู่ในนรกแน่นอนนี่เป็นหะดีษของอิหม่ามมุสลิมของที่นบีพูดเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะครับพี่น้องฉะนั้นจะอยู่สบายบนโลกจะอยู่ดีบนโลกใบนี้ต้องไม่ทำชิริกต่ออัลลอฮ์เรื่องที่สามนะครับพี่น้องเรื่องชิริกเนี่ยมีอยู่สองอย่างชิริกมีสองอย่างนะพี่น้องชิริกก็คือใครที่ไปยึดถือสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เป็นชิริกอัลลอฮ์ไม่อภัยโทษให้ถ้าพาชิริกติดโลงไปพาชิริกติดผ้าขาวไปพาชิริกติดตัวไปพี่น้องไม่ยอมเลิกนะไม่มีสิทธิ์ได้ไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ชิริกประเภทที่สองเขาเรียกว่าชิริกเล็กชิริกข้อแรกเนี่ยชิริกใหญ่ชิริกเล็กเรียกว่าอัสกอรเรียกว่า small ชิริก small เนี่ยชิริกเล็กก็คืออาริยาการโอ้อวดเห็นไหมพี่น้องครับนี่ใครสอนเนี่ยอิสลามสอนนบีมุฮัมมัดสอนพี่น้องการโอ้อวดนี่พี่น้องครับมนุษย์ชอบได้โอ้อวดให้คนอื่นเห็นนี่มันอร่อยจริงๆพี่น้องการโอ้อวดนะพี่น้องเช่นนบีสอนอย่างนี้นมาดอยู่ที่บ้านคนเดียวเนี่ยนมาดไว้ปับพอไปนมาดที่มัสยิดคนเยอะอ่ะโอ้โหยืนนี่คูชัวรุกัวก็คูชัวจังเลยแล้วก็ในใจนี่นะต้องการที่จะโชว์ให้คนอื่นเห็นว่าฉันนี่นมาดโอ้โหคูชัวน่าดูแต่อยู่ในบ้านคนเดียวในพี่น้องครับทำแบบลูกลวกรุกัวสูญหยุดไม่มีคูชัวไม่มีตอมะนี่นะพี่น้องอย่างนี้เขาเรียกว่านั่นนะทำเพื่อการโอ้อวดอัลลอฮ์ไม่พอใจแต่เขาเรียกว่าชิริกไหมแต่ชิริกเล็กเป็นน้องครับและอีกอย่างหนึ่งยกตัวอย่างนะท่านพี่น้องนี่ไปทำอุมเราะห์มา10 ครั้งทำอุมเราะห์มา10 ครั้งพอเสร็จแล้วก็วันดีคืนดีก็เชิญโต๊ะครูเอาเชิญอาจารย์มุสตะฟามาอาจารย์ใครจะใครองค์ครูแอร์วะเนี่ยอาจารย์อินยาสอาจารย์อะไรอาจารย์ยายาโตมังงีมาเที่ยวบ้านพอมาเที่ยวบ้านก็ต้องการที่จะอะไรนะ จะคุยนะจะคุยว่าฉันเนี่ยทำอุมเราะห์มาแล้วนะ10 ครั้งวิธีคุยก็คุยอย่างนี้คุยแบบมีเชิงไปน้องบอกนี่ลูกวันนี้มีแขกผู้หลักผู้ใหญ่มาบ้านเราเนี่ยต้องดูแลเป็นพิเศษเลยนะลูกไปหยิบอินทผลัมยี่ห้ออัจวัตแล้วก็เอาภาชนะเอาจานนะเอาถ้วยนะที่มะไปซื้อมาจากมักกะตอนไปทำอุมเราะห์ครั้งที่10นะลูกเอ้ยอัลลอฮ์พี่น้องเพราะว่าอย่างนี้เนี่ยทุกแขกที่มานั่ง5-6 คนเนี่ยได้ยินหมดเลยอ๋อไปเอาจานหรือเอาภาชนะที่มะไปทำอุมเราะห์ครั้งที่10นะครับเอามาใส่แล้วเอามาเลี้ยงแขกพี่น้องไอภาษาเนี่ยดีไหมดีมากครับเลี้ยงคนดีไหมดีครับแต่ภาษาที่พูดเนี่ยอัลลอฮ์พี่น้องพูดว่าไงนะภาชนะที่มะไปซื้อมาจากมักกะไปทำฮัจญ์ครั้งทำอุมเราะห์ครั้งที่10ไอ10นั่นแหละพี่น้องเขาเรียกว่าพูดด้วยการโอ้อวดโอ้อวดนี่เป็นอะไรนะเป็นชิริกพี่น้องแต่ชิริกไม่ถึงกระตกนรกพี่น้องชิริกเบาๆชิริกเล็กๆพี่น้องครับแต่อย่าทำบ่อยนะแต่งตัวก็อวดมีนาฬิกายี่ห้อดีๆก็อวดอัลลอฮ์พี่น้องมีรถคำสวยๆก็อวดทำอะไรอวดหมดพี่น้องไออวดนี่แหละเป็นความที่อิสลามบอกว่าไม่ดีนบีมุฮัมมัดสั่งว่าอย่าทำนะโอ้อวดนี่อย่าทำนะให้ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจอิคลาสต่ออัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นนี่แหละคืออิสลามพี่น้องครับฉะนั้นเราต้องพัฒนาตัวเองนะครับพัฒนาตัวเองสม่ำเสมอให้เป็นผู้ที่ทำอะไรก็ตามขอให้ทำเพื่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงอย่าให้มีคำว่าโอ้อวดอย่าให้มีคำว่าตะกับบุตรอย่าเข้ามานะครับต่อมาครับพี่น้องท่านนบีสอนอย่างนี้ ศาสนาอิสลามเนี่ยพี่น้องทั้งหลายนะครับนั่นบนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องจะทำอะไรก็ตามต้องนึกถึงแบบของท่านนบีก่อนพี่น้องว่านบีเนี่ยสอนเรื่องนี้ว่ายังไงนบีสอนยังไงนบีปฏิบัติยังไงนะครับพี่น้องทั้งหลายท่านนบีสอนอย่างนี้ใครที่มีลูกน้องถ้าจะอยู่บนโลกดุนยานี่อยู่ให้ดีนะต้องดูแลลูกน้องให้ดีใครที่มีโรงงานดูแลลูกน้องให้ดีใครที่มีบริษัทแล้วก็มีพนักงานทำงาน15 คน20 คนต้องดูแลเอาใจใส่เขาให้ดีพี่น้องหรือว่าท่านมีโรงเรียนแล้วก็ดูแลครูหลายคน40 คน50 คนพี่น้องหรือมีคนใช้ที่อยู่ในบ้านพี่น้องครับนบีสั่งไว้6 ข้อนะนบีสั่งไว้6 ข้อพี่น้องเมื่อท่านประกาศให้คนมาสมัครงานคนที่มาสมัครงานเนี่ยเป็นลูกน้องท่านมาสมัครงานทำงานกับท่านพี่น้องนบีสั่งนะให้มองเจ้านายมองลูกน้องยังไงนี่นบีสั่งนะครับพี่น้องให้เจ้านายเจ้าของกิจการเนี่ยมองลูกน้องอย่างนี้นี่เป็นเบาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ส่งมาไม่มีอะไรบนโลกนี้เกิดมาด้วยความบังเอิญไม่มีนะครับพี่น้องเรื่องบังเอิญไม่มีพี่น้องอัลลอฮ์ส่งคนงานจะเป็นมาจากอีสานก็ดีจะจากเขมรก็ดีมาจากลาวก็ดีมาจากพม่าก็ดีพี่น้องที่มาสมัครงานเราเนี่ยพี่น้องครับเป็นลูกน้องเราถามว่าใครส่งมาพี่น้องอัลลอฮ์ส่งมานะครับพี่น้องนี่ข้อที่1จงนึกแบบนี้อัลลอฮ์ส่งมานะครับเรากับเขาเนี่ยเท่ากันเรากับคนงานนี่เท่ากันพี่น้องเราแค่เป็นนายจ้างคนนั้นเองแต่ว่ามนุษย์การเป็นมนุษย์เราเป็นมนุษย์เหมือนเขาข้อที่2นะครับพี่น้องเมื่อคนงานมาอยู่กับเราในพี่น้องหลานครับอย่าด่าคนงานอย่าด่าลูกน้องรวมไปถึงสามีไปนั่งกันนะห้ามด่าภรรยานะเพราะภรรยาเนี่ยมาอยู่ใต้การดูแลของสามีใช่ไหมล่ะ แต่ท่านเมื่อสามีเป็นพ่อบ้านแม่บ้านทำอะไรผิดห้ามด่าไม่มีสิทธิ์ไปด่าเพราะเขาเป็นบ่าวอัลลอฮ์ส่งมาอยู่ใต้การดูแลของท่านอยู่ต้องนึกตรงนี้เยอะๆพี่น้องครับไม่ด่าอย่างเดียวบางคนไปเตะเขาอีกอ่ะบางคนไปด่าเขาอีกไปตบหน้าเขาอีกเองทำไมทำอย่างนี้เองเป็นเมียฉันนะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตบหน้าภรรยาไปด่าภรรยาพี่น้องไปไล่ภรรยาไม่มีสิทธิ์นะครับพี่น้องนี่อัลลอฮ์สั่งผ่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหลายนะครับเรื่องที่สามนะครับพี่น้องนี่พูดถึงคนงานนะต้องดูแลอาหารให้เขาได้ทานอาหารด้วยพี่น้องดูแลอาหารนะข้อที่สี่ดูแลเสื้อผ้าให้เขาจะใส่เสื้อเห็นยังครับนี่ศาสนาอิสลามมาจากชั้นฟ้าทั้งหมดมาจากอัลลอฮ์ผ่านญิบรีลให้ท่านญิบรีลมาเลกะมาบอกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นยังครับฉะนั้นคนที่เป็นนายจ้างคนต้องเรียนศาสนาก่อนพี่น้องอย่าเพิ่งเปิดออฟฟิศอย่าเพิ่งเปิดโรงงานไปเรียนก่อนแล้วมาเปิดทีหลังพี่น้องครับเพราะอัลลอฮ์จะไม่กิ้วโกรธคนอยู่บนดุนยาคนอยู่ไม่เป็นน่ะอยู่ยังไงเนี่ยไปกดขี่ลูกจ้างไปด่าลูกจ้างไปไล่ลูกจ้างไปทำร้ายลูกจ้างพี่น้องมองเขาไม่ใช่คนนะหรือพี่น้องไม่ใช่เขาเป็นคนเป็นบ่าวของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ส่งมาข้อที่สองอย่าด่าเขาข้อที่สามดูแลให้เขาได้กินอาหารอิ่มๆให้เขาได้เสื้อผ้านี่ข้อที่สี่จะนะให้เขาได้ใส่เสื้อผ้าดีๆด้วยนะครับข้อที่ห้านะครับพี่น้องเวลาชายเขาทำงานเนี่ยอย่าใช้ทำงานแรงมากเกินไปอัลลอฮ์ก็มีเวลาทำงานรัฐบาลกำหนดใช่ไหมวันละ8 ชั่วโมงอย่าเกินนะพี่น้องนะถ้าเกินเราก็ต้องมีโอเวอร์ไทม์บ้างอะไรบ้างที่เขาก็ทำกันอยู่พี่น้องครับฉะนั้นเวลาจะใช้งานคนเนี่ยให้ดูว่าเขามีความสามารถแค่ไหนเวลาอยู่กันลิฟูฮุมอันนี้ภาษาฮะดีษนะอย่าบังคับให้เขาทำงานเกินความสามารถข้อสุดท้ายข้อที่6เมื่อให้เขาทำงานที่เกินความสามารถเขาทำไม่ไหวเราต้องลงไปช่วยเขาขอยกตัวอย่างนะครับพี่น้องรถเราเนี่ยขับไปมาตายครับแล้วก็มีลูกจ้างอยู่2-3 คนอ่ะไปเข็นไปอัลลอฮ์เราเนี่ยตัวใหญ่เป็นเจ้าของรถเนี่ยตัวใหญ่จริงเองตัวใหญ่เองลงมาก่อนสิให้ลูกน้องไปนั่งขับแทนแล้วเรามาช่วยเข็นรถให้มันสตาร์ทนะก็ต้องใช้ปัญญาบ้างฉะนั้นการช่วยลูกน้องเราช่วยเขาทำงานให้เขาได้มีกำลังกายทำงานมีเสื้อผ้าใส่มีอาหารการกินทางงานมาหนักเกินไปลงไปช่วยอันนี้เป็นงานที่มีบารอกัตนะครับพี่น้องผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเป็นด็อกเตอร์นะครับจบมากับผมนี่แหละพี่น้องสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยจุฬาโอ้แต่งตัวอย่างเท่พี่น้องครับผูกกระทงเน็กไทอย่างดีเลยเดินข้ามถนนจะเข้ามหาวิทยาลัยปรากฏจะมีรถใครไม่รู้มาตายพี่น้องเขาเข็นกัน2 คนเข็นไม่ไหวแกเข้าไปช่วยเข็นพี่น้องรถสตาร์ติดทุกคนหันมามองกันหมดเลยคนนี้เป็นมุสลิมเรียนศาสนามารุ่นเดียวกับผมพี่น้องเรียนอัลกุรอานเรียนสุนาท่านนบีเขาไม่วางตัวยิ่งใหญ่เขาวางตัวเป็นคนธรรมดาทั้งหลายนะครับฉะนั้นเห็นรถตายเขาเข็นไม่ไหวลงไปช่วยไม่รู้ว่าใครไปน้องไม่ใช่เพื่อนกันด้วยมันจะรู้จักกันด้วยแต่ทำตัวเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์มันต้องอยู่แบบนี้ครับชีวิตของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์พี่น้องครับศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่สอนดีมากอยู่บนโลกดุนยาแบบนี้อยู่ให้ดีนบีสอนอย่างนี้นะครับท่านหญิงอาอิชาได้รายงานบอกว่านี่ภรรยานบีรายงานนะนบีภรรยานบีเล่าให้บรรดาซอฮาบะห์ฟังบอกว่ามาดอรบะรอซูลุลลอฮิคอดิมันวะลาอิมรออะตันกัตตุท่านหญิงอาอิชาอยู่กับนบีมา8 ปีนะครับพี่น้อง8 ปีเนี่ยเอาความรู้จากท่านนบีมาสอนต่อหลังจากนบีเสียชีวิตไปแล้วฉะนั้นพี่น้องครับใครที่เรียนศาสนาเนี่ยจะต้องมีบันทึกด้วยนะไปฟังศาสนาพยายามบันทึกไว้พี่น้องจะได้เอาความรู้ที่เราไปเรียนมาเนี่ยเอามาสอนต่อนะครับ เขายังไอซาเล่าบอกว่าฉันอยู่กับนบีมานะ8 ปีนบีไม่เคยตบหน้าภรรยาอัลลอฮฺพี่น้องครับไม่เคยตบหน้าภรรยาไม่เคยตบหน้าคนใช้ไม่เคยตบหน้าไม่เคยด่าเด็กพี่น้องเห็นไหมพี่น้องเนี่ยถ้าเราเอาอัคราของท่านนบีเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราก็ได้เราอยู่บนโลกดุนยาเบนี้อยู่แบบไหนนะอยู่แบบเป็นคนดีมากนะครับอยู่ให้ดีอยู่บนดุนยาแล้วก็จะอยู่ในอาคิเราะห์อยู่แบบสบายนะครับพี่น้องหลายนะครับพี่น้องครับต่อมานะครับสามีเนี่ยทั้งหลายต้องให้เงินภรรยานะสามีต้องให้เงินภรรยาพี่น้องนบีสอนอย่างนี้นะครับอันนบีฮุรอยเราะห์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุดีนารุนอัมฟักตะฮูฟีซาบิลิลละใครที่บริจาคเงิน1 เหรียญให้กับหนทางของอัลลอฮ์สร้างมัสยิดหนทางของอัลลอฮ์ให้คนยากคนจนหนทางของอัลลอฮ์ให้เด็กกำพร้าหนทางของอัลลอฮ์ข้อที่2วะดีนารุนฟีรอกอบะตินปลดปล่อยทาสให้เป็นไทยเอาเงินของเราไปช่วยเป็นความดีมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์วะดีนารุนตัสดดักตาลามาซากินแล้วก็1 เหรียญบริจาคให้กับคนยากคนจนจะอยู่ในประเทศไหนของโลกก็ได้พี่น้องอยู่ในบ้านเราก็ได้อยู่ใกล้ๆบ้านเราก็ได้บริจาคเข้าไปพี่น้องวะดีนารุนอัมฟักตะฮูอาลาอะฮลิกะอาซอมูฮาอัจรอนนบีมันเน้นตอนสุดท้ายบอกว่าสามีที่บริจาคเงินให้กับภรรยาของเขาตรงนี้นะครับนบีเน้นนะนบีมุฮัมมัดเน้นนะสามีที่มอบเงินให้กับภรรยาของเขาอาซอมูฮาอัจรอนมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์เยอะมากมากกว่าสร้างสุรามากกว่าให้เด็กกำพร้ามากกว่าบริจาคให้กับคนยากคนจนเอาเงินให้กับภรรยามีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์มากกว่านี่ใครสอนครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนนะครับแล้วก็มันเน้นตอนท้ายบอกว่าอัมฟักตะฮูอาลาอะฮลิกะให้กับภรรยานั้นมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์นี่เป็นความดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับที่ผมพูดมาวันนี้ก็เพื่อต้องการให้ท่านพี่น้องอยู่บนดีอยู่ดีในโลกนี้เนี่ยต้องเอาสุนนะของท่านนบีเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันเอาต่อมาอีกเรื่องนึงนะครับพี่น้องเรื่องแม่พ่อแม่ใครที่มีพ่อแม่ต้องดูแลเป็นพิเศษเลยนะพี่น้องนะขอดุอาให้พ่อแม่ให้ทำ5 รายการครับคนที่มีพ่อมีแม่ให้ทำ5 รายการนะยิ่งพ่อแม่อายุเยอะๆพี่น้องรวยจนอีกเรื่องหนึ่งไม่เกี่ยวกันเลยแต่ว่าเราทำหน้าที่ครบหรือยังข้อที่1อย่าพูดกับพ่อแม่คำว่าอู้อย่าพูดเด็ดขาดฉะนั้นถ้าลูกไม่เรียนศาสนาพี่น้องครับมักจะตำหนิพ่อแม่พูดจาไม่ไพเราะเฮ้ยมะเนี่ยพูดมากไม่มีสิทธิ์เลยครับพี่น้องท่านคนที่เรียนกุรอานมาเนี่ยเรียนหะดีษมาเขาจะไม่กล้าพูดอู้ต่อหน้าพ่อแม่วะลาตะกุลวะลาตันฮารุมาอย่าไล่พ่อแม่นี่คำสั่งจากอัลลอฮ์นะพี่น้องนะอย่าไล่พ่อแม่ตัวเองพี่น้องมีกรณีอยู่เรื่องหนึ่งพี่น้องครับมีแม่เนี่ยป่วยอยู่โรงพยาบาลนี่เรื่องจริงนะพี่น้องเสร็จแล้วก็มีลูกสาว2 คนพ่อตายไปแล้วเสร็จแล้วก็ลูกสาวนี่เอาแม่ไปเข้าโรงพยาบาลหมอบอกให้ออกได้แล้วบอกหายแล้วโรคหายแล้วลูกไปคุยกันหน้าห้องแม่ได้ยินเดี๋ยวแม่เราออกจากโรงพยาบาลเราจะพาแม่ไปไว้ที่บ้านพักคนชราอัลลอฮฺพี่น้องพูดแค่นี้เองแม่เสียใจพี่น้องเพิ่งขาหายไข้ใหม่ๆหมออนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วพี่น้องได้ยินพูดลูกพูดบอกว่าปรึกษากัน2 คนเดี๋ยวแม่เรากลับไปบ้านนะจะส่งแม่เราไปไว้ที่บ้านพักคนชราพี่น้องพอได้ยินภาษานี้สุดเลยครับ แย่เลยพี่น้องครับอัลลอฮ์พี่น้องพูดจาอ่อนแอหมดเลยพี่น้องหมอก็วิ่งกันเช็คมาเลยนี่แม่ประเทศอะไรนี่มันตายพี่น้องครับแค่3-4 ชั่วโมงนะครับเสียชีวิตเลยครับหมอว่าสุขภาพมันแข็งแรงนี่แม่คงไปทำอะไรมาหรือไปกินยาผิดหรือไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งปรากฏว่าลูกพี่น้องครับลูกพูดจาไม่เป็นอ่ะจะเอาแม่ไปไว้ที่บ้านพักคนชราอัลลอฮ์พูดภาษานี้ยังไงเป็นยังแม่เสียใจพี่น้องเสียใจก็ตายอินนาลิลลาฮฺเลยครับพี่น้องเพราะฉะนั้นอย่าไล่พ่อแม่แล้วก็ต่อหน้าพ่อแม่เนี่ยให้ทำไงครับให้ลดปีกให้หมดใครที่เป็นสวตำแหน่งเอกประชาติในทัศสภานู่นอย่ามาชาติกับพ่อแม่ไม่ได้เอ็มตำแหน่งอิหม่ามประหยัดที่สุเหร่านู่นเอ็งจะเป็นสวสจประหยัดข้างนอกแต่กับพ่อแม่ต้องลดปีกให้หมดพี่น้องครับลูกทุกคนที่มีศาสนาอัลลอฮฺพอใจนะอยู่ให้ดีนะอยู่แบบนี้เป็นไงพี่น้องครับจะเรื่องร่ำรวยขนาดไหนต่อหน้าพ่อแม่เองต้องลดปีกให้หมดเลยครับแล้วก็วะกุลลาฮุมาเกาลังการีมาแล้วก็พูดจาอัลลอฮฺภาษาอังกฤษว่า politely พูดแบบไพเราะพูดครับพูดขากับพ่อแม่กับเมียอัลลอฮฺแต่งงานใหม่ๆที่รักจ๋าพูดเพาะมากจากกะมะกะเปาะกับเยอะพูดจาไม่พอแล้วเปลี่ยนมาให้หมดพี่น้องเราต้องการสวรรค์ต้องการจะอยู่สบายในโลกอาคือเราต้องทำตัวให้ดีบนโลกใบนี้ข้อสุดท้ายนะครับพี่น้องมันขอดุอาต่ออัลลอฮฺบางคนจบปริญญาโทขอดุอาให้ป้ามะไม่เป็นน่ะเรียนแต่ภาษาอังกฤษเจอกุรอานอ่านไม่ออกพี่น้องอย่าเป็นคนแบบนี้ขอดุอาว่าไงครับร็อบบิกฟิลลีวะลิวาลิดัยะวะรฮัมฮุมากะมาร็อบบะยานีศอกีรอนี่เป็นดุอาอยู่ในคัมภีร์กุรอานพี่น้องครับทุกคนต้องท่องขอดุอาให้กับตัวเองก่อนร็อบบิกฟิลลีอัลลอฮฺจะอภัยโทษให้ฉันวาลิวาลิดัยะให้กับบิดามารดาของฉันอัลลอฮฺวะรฮัมฮุมาโปรดประทานความเมตตาให้กับท่านทั้งสองด้วยกามารบบายานีสอกีรอเหมือนตอนที่พ่อแม่เลี้ยงดูฉันมาอย่างไรให้อัลลอฮ์เมตตาอย่างกับที่พ่อแม่เมตตาลูกอัลลอฮ์เห็นไหมพี่น้องคำความรู้เหล่านี้มาจากอัลกุรอานทั้งหมดนะครับพี่น้องนี่หมดเวลายังอีก5 นาทีพี่น้องครับจะอยู่ให้ดีบนโลกนี้นมาดขาดได้ไหมได้หรือไม่ได้ไม่ได้พี่น้องมีคนโทรศัพท์มาหาผมหลายคนอาจารย์ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลเนี่ยหยุดนมาดได้ป่ะอยู่โรงพยาบาลหยุดนมาดได้ไหมไม่ได้พี่น้องยืนไม่ได้ให้ทำไงนั่งไม่ได้ให้ทำไรนอนไม่ได้ฝัง พี่น้องหยุดนมาดไม่ได้อัลลอฮ์ขนาดนอนอยู่บนเตียงยังต้องนมาดไหมบางคนมาอ้างว่าทำเพิดสกปรกถ้าลูกไม่มาเปลี่ยนนางพยาบาลไม่มาเปลี่ยนน้ำมาจำพัมเพิดอะไรไปน้องมัดไปเลยให้อัลลอฮ์พอใจในตัวเราไม่ดื้อกับทั้งหลายนะครับฉะนั้นนมาขาดได้ไหมนมาขาดไม่ได้แล้วเงินมีเงินทองเยอะๆเนี่ยทำไงต้องคิด4 อย่างคนที่มีเงินทองเยอะๆให้คิด4 อย่างหนึ่งคิดอะไรครับ1 ซะกาต 2 ศอดาเกาะห์ 3 ฮาดียะอัลลอฮ์พี่น้องฝึกให้ฮาดียะสิพี่น้องทำบุญให้เข้าไปให้โต๊ะครูได้ไหมได้ให้โต๊ะอิหม่ามได้ไหมได้ให้พ่อแม่ได้หมดพี่น้องซื้อของขวัญให้กันพี่น้องกองเงินพ่อแม่นั่นแหละให้เราพี่น้องเมื่อก่อนเรามีอะไรเลยพี่น้องฉะนั้นคนที่มีสตังมีริสกีนะครับอย่างน้อยที่สุดต้องมีอะไรนะซะกาต2ต้องมีศอดาเกาะห์ 3มีฮาดียะห์ 4มีวะกัฟพี่น้องทั้งหลายต้องดูแลนะครับมูลนิธิดูแลโรงเรียนดูแลมัสยิดดูแลต่างๆนะครับพี่น้องแล้วต่อมานะครับพี่น้องห้ามตัดขาดกับเครือญาตินามสกุลเดียวกันนี่พี่น้องด่ากันอร่อยนักมันก็จะเกรงใจกันด้วยพี่น้องแต่ไม่ใช่คนที่มาแถวนี้แถวบ้านผมของเคสนนท์พี่น้องติดต่อกับเครือญาติอย่าทะเลาะกับเครือญาติ ในภาษากุรอานมันอธิบายเขาคือจีรอนจีรอนแปลว่าเครือญาติหมดเลยครับเครือญาติมีใครบ้างผมขอสรุปนะหนึ่งพ่อสองแม่สามลูกชายลูกสาวสี่ลูกสะใภ้ลูกเขยห้าญาติฝ่ายพ่อทั้งหมดเจ็ดญาติฝ่ายแม่ทั้งหมดพี่พ่อน้องพ่ออัลลอฮ์พี่น้องเห็นไหมพ่อตาแม่ยายพ่อผัวแม่ผัวนี่เป็นญาติใกล้ชิดที่จะต้องไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันเวลาไปอย่าไปมือเปล่าพี่น้อง พาอะไรไปพี่น้องพาผลไม้ติดมาติดมือไปด้วยพี่น้องไปเยี่ยมเพื่อนบ้านเรารางวัลมีไหมอัลลอฮ์รางวัลยิ่งใหญ่เยอะมากพี่น้องข้อสุดท้ายขอฝากท่านพี่น้องเพราะเวลาหมดแล้วให้อภัยคนเยอะๆให้อภัยทำได้ไหมพี่น้องก็ไม่เอาเรื่องกับคนไงพี่น้องถูกด่าให้อภัยได้ไหมบางคนเนี่ยแค่บ่นถูกบ่นหูร้อนพี่น้องอัลลอฮ์กูจะแก้กูจะด่ากลับจะด่าอย่างไรอย่าให้อภัยไปเลยบุคคลตัวอย่างที่ให้อภัยคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านให้อภัยตลอดนะครับพี่น้องท่านไปเผยแผ่อิสลามที่เมืองตออิฟถูกด่าไม่พอถูกขว้างด้วยหินท่านให้อภัยท่านขอดุอาว่าไงอัลลอฮุมมักฟิรละฮุมโอ้อัลลอฮ์จะอภัยโทษให้พวกเขาด้วยฟาอินนะฮุมลายะละมูนพวกเขาไม่รู้พี่น้องครับขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ทุกคนที่มาประชุมกันในวันนี้มีบารอกัตในชีวิตเยอะๆมีริสกีที่ฮาลาลเพิ่มพูนมีสุขภาพจิตที่ดีพี่น้องหัวใจที่งดงามด้วยนะทำบุญเยอะๆยิ้มเยอะๆบริจาคเยอะๆพี่น้องบริจาคไม่เคยทำให้ใครจนมิตรดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นขอให้ทุกคนที่มาในงานนี้มีอีหม่านเยอะๆมีตักวามียะกีนมีอิห์ซานมีอิคลาสมีสุนนะนบีกำกับชีวิตแล้วก็มีลูกมีหลานที่สอนแล้วไว้ขอดุอาให้ท่านและทุกคนในครอบครัวซุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลอฮ์อิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกوعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين